ฝุ่นมันเยอะมากถ้าฝุ่นมากๆไอแล้วแสบตามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับพี่อยากให้แก้แบบลดการคมนาคมลดมลภาวะการก่อสร้างปัญหาเรื่องขยะก็มีบ้างทิ้งกลิ่นตามทางเดินบางที่ที่เราไปเดินเนี่ยหาถังขยะไม่เจอเลยฝนตกก็น้ำท่วมสิ่งปฏิกูลอะไรเงี้ยลอยขึ้นมาอยากให้เขาช่วยเรื่องการแยกขยะไม่รู้ว่าจะแยกยังไงแยกไปก็ไปรวมกันอยู่ดีวันนี้มันเจอปัญหาเรื่องลดขยะที่มาสร้างที่ดูว่า35หมู่บ้านเราแวกนี้ได้รับกลิ่นหมดลองมองหาออปชันอื่นๆแบบโซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยมีแผนที่จะติดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากให้รัฐส่งเสริมมากกว่านี้มีส่วนลดค่าไฟหรือขายคืนได้เคยคิดนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีโนเลจใช้ไประยะนานๆมันจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้ครับเรื่องของฝุ่นเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยก็เผชิญปัญหามันมาหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราเป็นต้นมาจนถึงเดือนมีนาเนาะเราก็ไปติดตามค่าฝุ่นแต่ละวันมีวันที่ผ่านมาตรฐานอะเพียงแค่4วันเท่านั้นถ้าเกิดว่าตลอดมาเนี่ยคือเราสะสมฝุ่นในปริมาณมากพอที่จะกระทบต่อสุขภาพเรามาโดยตลอดทุกวันการจัดการขยะของกรุงเทพเนี่ยก็ยังเน้นไปที่การรวมศูนย์การกำจัดขยะในปริมาณมากๆอย่างเช่นฝังกลบนะฮะตอนนี้ก็มีโรงไฟฟ้าขยะที่อ่อนนุชซึ่งตอนนี้ก็สร้างปัญหาอยู่ขยะกทมเนี่ยจะอยู่น่าจะอยู่ราวประมาณ10,000ตันต่อวันไอ้ขยะที่มันย่อยสลายได้เอางี้ดีกว่าที่มันสามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยอะไรได้เนี่ยมันก็ประมาณ 50% ครึ่งหนึ่งพอมันเอาไปฝังกลบรวมกับเศษวัสดุอื่นมันก็ทำให้ไม่สามารถแยกออกไปรีไซเคิลได้สาเหตุของปัญหาเรื่องการจัดการขยะของกรุงเทพเนี่ยมันอยู่ที่งบประมาณด้วยงบประมาณที่ใช้จัดการขยะตั้งแต่ต้นจบอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทต่อปีประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทไปที่การฝังกลบการเผางบประมาณที่ใช้ในการลดขยะแยกขยะเป็นศูนย์ครับอันนี้เลยคือเป็นสาเหตุว่าทำไมกรุงเทพถึงลดขยะไม่ได้เพราะมันไม่มีงบประมาณที่จะเอาไปกระตุ้นเอาไปเป็นแรงจูงใจให้คนช่วยกันลดขยะช่วยกันแยกขยะนะฮะต้นทางของไฟฟ้าในกรุงเทพนะครับมาจากระบบรวมศูนย์ที่มีค่อนข้างผูกขาดแล้วก็เราเลือกไม่ได้ครับว่าแหล่งพลังงานมาจากไหนส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือมาจากฟอสซิลมาสร้างมลพิษมาสร้างฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วด้วยครับเทรนด์พลังงานปัจจุบันนะครับคือมันก็จะไปทางพลังงานหมุนเวียนซึ่งเรามีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์สูงมากแต่มันก็มีข้อจำกัดของมันเวลาติดตั้งเนี่ยมันต้องขออนุญาตขออะไรเยอะมากมันเหมือนมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยครับในการทำให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในไทยเพราะการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะวางรากฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับพวกเราทุกคนความฝันของสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเนี่ยจะเป็นจริงได้ด้วยการเลือกของพวกเราทุกคนครับ